ที่อาคารคงสมพงษ์กองพลรบพิเศษที่1ค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีนายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนายสุภพิมิตรเป่าริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีตลอดจนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชตลอดจนคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง Community Isolation CI หรือศูนย์กักตัวในชุมชนเพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียวโดยใช้พื้นที่หน่วยทหารตามที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้อนุมัติขยายพื้นที่ของหน่วยขึ้นตรงเพิ่มเติมอีก2แห่งเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยเพื่อใช้สำหรับกักตัวสังเกตอาการตามมาตรการสาธารณสุขที่สบค.กำหนดโดยมีพันเอกอดุลจันมารองผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษให้การต้อนรับโดยสถานที่ดังกล่าวนะครับจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่แยกตัวผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัวและเมื่อมีอาการที่รุนแรงในขณะกักตัวทีมแพทย์ผู้ดูแลจะเป็นผู้ประเมินอาการอีกครั้งเพื่อจะสามารถส่งต่อไปยังสถานพยาบาลได้ทันทีซึ่งศูนย์กักตัวในชุมชนอาคารคงสมพงษ์กองพลรบพิเศษที่1ค่ายเอราวัณสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้จำนวน100เตียงแยกเป็นผู้ป่วยชาย70เตียงและผู้ป่วยหญิง30เตียงจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง Community Isolation CI หรือศูนย์กักตัวในชุมชนณกองร้อยนักเรียนที่1กองพันนักเรียนโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษค่ายเอราวัณโดยมีพันเอกเดชาศรีมงคลรองผู้บัญชาการโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษให้การต้อนรับโดยพื้นที่ดังกล่าวจะใช้พื้นที่อาคารโรงนอนสำหรับการฝึกหลักสูตรต่างๆของหน่วยรบพิเศษซึ่งว่างเว้นจากการฝึกเป็นศูนย์กักตัวในชุมชนขนาด100เตียงซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วเหลือเพียงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ติดเชื้อและวัสดุสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในระบบเวชระเบียนระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยระบบดูแลรักษาความปลอดภัยระบบการจัดการขยะติดเชื้อระบบการสื่อสารภายในศูนย์ทั้ง2แห่งโดยคาดว่าจะสามารถเปิดศูนย์เพิ่มเติมทั้ง2แห่งได้ใน 1-2 สัปดาห์นี้เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งผู้ป่วยจากชุมชนและคลัสเตอร์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและผู้ติดเชื้อจากพื้นที่กทม.และปริมณฑลที่ได้ลงทะเบียนขอกลับมารักษาอาการป่วยตามภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยทั้ง2แห่งจะมีทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและจากหน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษเป็นผู้ดูแลรักษาทั้งนี้การดำเนินการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษถือเป็นนโยบายและข้อห่วงใยของพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกที่ได้สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศใช้อาคารสโมสรหรืออาคารอเนกประสงค์ในค่ายทหารทั่วประเทศเป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองเพื่อประเมินอาการและดูแลผู้ป่วยสีเขียวในเบื้องต้นก่อนประสานส่งต่อให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามระบบของสาธารณสุขแต่ละพื้นที่ต่อไปรวมถึงขยายขีดความสามารถของโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่เดิมและเพิ่มการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่หน่วยทหารด้วย